ของเด็ดเอ็นตาโลยังอยู่กับเรื่องเด็ดเอ็นตาโลนะคะช่วงนี้เป็นการรีวิวสินค้าชุมชนในช่วงของเด็ดเอ็นตาโลวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรามาจากจังหวัดกรุงเทพนี่เองนะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงนัชกรนะคะอยู่ที่มินบุรีนั่นเองซึ่งมินบุรีเองเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวเนาะเขามีการนำข้าวมาแปรรูปที่คุณผู้ชมเห็นก็คือข้าวแตนนะคะมีหลายรสชาติด้วยราคาก็น่ารักด้วยนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะคะมีทั้งข้าวแตนหรือบางที่ก็จะเรียกข้าวแตนอะไรแบบนี้มาที่ซองนี้นะคะอันนี้เขาใช้ชื่อว่ารสข้าวเหนียวใจดีก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวดำในการนำมาทำข้าวแตนนะคะต่อมานี่อันนี้นะคะเป็นรสหวานน้ำผึ้งซองสีเหลืองแบบนี้นะคะก็คือมีส่วนผสมของน้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วก็มาที่ซองนี้อันนี้จะเป็นรสสาหร่ายสายเอลก็คือเป็นโนริสาหร่ายนั่นเองนะคะจะคลุกเคล้าไปกับตัวข้าวแตนเลยนะคะทุกๆรสชาตินะคะเขาจะขายซองละ40บาท3ซอง100บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะคะมาดูทางฝั่งนี้กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบกระป๋องมีฝาแคปสวยงามเลยปิดสนิทเวลาที่เราทานไม่หมดก็ยังปิดฝาไว้ได้เนาะแบบกระป๋องเนี่ยค่ะตัวแท่งของข้าวแตนเนี่ยเขาจะทำเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วก็นอกเหนือจาก3รสแรกก็คือรสตัวข้าวเหนียวใจดีรสสาหร่ายสายเอลรสหวานน้ำผึ้งไปแล้วเนี่ยแบบกระป๋องนะคะเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือข้าวแตนรสหน้าปลาใจดีก็คือเป็นข้าวแตนที่มีส่วนผสมของปลาด้วยนะคะเป็นพวกปลาแห้งอะไรอย่างนี้เนาะแบบกระปุกนี้นะคะนอกจากจะเพิ่มหน้าปลาเข้ามาแล้วเขามีรสกระเทียมพริกไทยก็คืออันนี้เลยนะคะ69บาทเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราซื้อ3กระปุกก็จะอยู่ที่200บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติกันก่อนเอาหน้าปลาใจดีแล้วกันนะคะหน้าปลาใจดีเนี่ยเขาบอกว่ามินบุรีเองนอกจากจะเป็นเมืองข้าวก็เป็นเมืองปลาด้วยเนาะเขาก็เลยนำมาเป็นส่วนผสมของข้าวแตนนั่นเองปึ๊บนี่แบบนี้นะคะเหมือนจะมีแบบเป็นใบสมุนไพรอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเนี่ยกรอบมากตัวปลาเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นปลาป่นแต่ว่าเวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่ได้รู้สึกได้กลิ่นปลาขนาดนั้นหอมๆเค็มๆแล้วก็มันๆเนยนิดนึงอร่อยดีนะคะหน้าปลามีอีกรสหนึ่งรสสาหร่ายสายเอลหรือว่ารสโนริสาหร่ายนั่นเองโนริสาหร่ายเนี่ยเขาจะคลุกมาแบบทั้งแท่งเลยทั้งชิ้นนี่ก็จะมีสาหร่ายเป็นชิ้นเล็กๆเต็มมาหมดเลยสาหร่ายนี่จะมีความต่างจากตัวหน้าปลาใจดีรสชาติจะออกแนวเค็มๆหวานๆคือทั้งสองรสเนี่ยอร่อยคนละแบบมาด้านหน้าของเราบ้างนะคะที่เห็นเป็นกระปุกสีคล้ำๆแบบนี้อันนี้คือน้ำปลาหวานค่ะซึ่งเขามี2แบบก็คือจะเป็นน้ำปลาหวานกับกะปิหวานนะคะไม่ว่าจะกะปิหรือว่าน้ำปลาหวานนะคะเขาขายกระปุกละ55บาทราคาไม่รวมส่งเดี๋ยวโนชิมให้ดูว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรนี่อันนี้เป็นน้ำปลาหวานที่เห็นนี่ก็จะเป็นกุ้งแห้งด้วยนะคะเขาจะใส่มาเลยหอมแดงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวชิมกะปิบ้างนะคะจะชิมแบบว่าไม่กินกับมะม่วงเขาจะใส่กุ้งเหมือนกันทั้งคู่นะคะเพียงแค่ต่างกันว่าอีกอันใส่กะปิอีกอันไม่ใส่อันนี้สำหรับโนนะไม่ได้หวานจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าตัวที่เป็นกะปิอะค่ะอันนี้จะออกเค็มกว่าเพราะว่ามีส่วนผสมของกะปิเพิ่มเข้าไปด้วยนอกเหนือจากน้ำปลาเนาะแต่ว่าทั้ง2อย่างอะค่ะเรียกว่าเป็นเครื่องจัดเต็มเอางี้ดีกว่าเนาะแล้วก็กระปุกราคาเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานหรือว่ากะปิหวานก็คือกระปุกละ55บาทราคานี้ก็คือไม่รวมส่งนะคะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูแล้วอยากจะสั่งซื้อสินค้านะคะก็ติดต่อสั่งซื้อกับทางชุมชนได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นี้นะคะหรือถ้าใครดูแล้วอุ๊ยอยากรู้ว่ามีรสอะไรบ้างจำไม่ได้นะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังที่ Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลได้เลยนะคะเรามีลงเบอร์โทรติดต่อเอาไว้ให้ค่าจะส่งอะไรก็สอบถามโดยตรงกับทางชุมชนได้เลยนะคะพบกับเรื่องเด็ดเอตโลนะคะรายการที่จะชี้เป้าร้านอร่อยมีเรื่องราวความรู้ดูเพลินมาฝากคุณผู้ชมและแน่นอนว่ามีสินค้าชุมชนมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี